6:23 แต่เวลาที่เราต้องเช็คอินเวลาที่เราเช็คอินคือ6:30ค่ะแล้วตอนนี้เวลา7:00แล้วตอนนี้คุณออฟอยู่เกษตรยังไม่ขึ้นทางด่วนเลยจ้าเครียดไหมชินแล้วเรามีบอดี้พาร์ทแล้วพี่หมูพี่หมูบอกว่าชินแล้วชินแล้วชินที่พี่ออฟมาขายชินที่มาขายลองหาเปิดที่พี่ออฟเข้ามาหน่อยดูนี่มัน6:10เองอุ้ยขอโทษทีนะคะเอาเพิ่ง6:00เองใช่นี่ไงอาจารย์เพิ่ง6:00เอออ้าวก็ถูกแล้วเนี่ยเอาไม่ได้มาเลยเลยมีแต่เอเชียมีแต่เอเชียเธอมาอยู่กับครอบครัวสิไม่ได้กับครอบครัวค่ะวันนี้เราเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชียครับเราซื้อตั๋วใช่ป่ะแล้วเราอัปเกรดตั๋วเนี่ยไปเป็นแพ็คสุดโฮมซึ่งรวบรวมเอาทุกสิ่งจำเป็นสำหรับการเดินทางไว้เลยนะไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักกระเป๋าเพิ่ม20 กิโลครับหรือว่าถ้าเกิดหิวนะครับก็จะมีอาหารร้อนเสิร์ฟบนเครื่องเลยแล้วก็สามารถเลือกที่นั่งมาตรฐานได้ด้วยวิธีการจองง่ายนิดเดียวครับจองพร้อมตั๋วไปที่ airasia.com หรือผ่านโมบายแอปพลิเคชัน Air Asia ครับเมื่อเลือกไฟล์เสร็จแล้วก็เลือกอัปเกรดเป็นแพ็คสุดคุ้มเท่านี้ก็จะได้บริการพิเศษทั้ง4 บริการเลยครับน่าจะได้อารมณ์เหมือนแบบมีผัวเสียวตลอดเวลาเสียวตลอดเวลาทำไมถึงมาเวียดนามหรอ1คือไม่เคยมา2คือแบบเห็นรีวิวอ่ะเมืองที่เรากำลังจะไปเนี่ยมันสวยอ่ะเอออยากลองมาสักครั้งนึงอะไรเงี้ยภาพจะตรงกับปกหรือเปล่าแล้วตั้งแต่ลงจากสนามบินมาจนตอนนี้เป็นยังไงบ้างยังไม่ตรงสปกยังไม่ตรงสปกเหมือนนั่งรถทัวร์จากกรุงเทพเขาก็ได้ยินมึงไหมเขามีหัวมาอีกเปิดไหมนี่ไงสมควรที่โดนด่าแล้วอีกไม่ได้ตั้งความหวังเลยอ่ะเพราะว่าเราไม่เคยมาไงเออยังไงก็ได้อ่ะแต่ที่ตั้งความหวังคือเนี่ยที่จะถึงเนี่ยก็ไม่มีไม่ได้คาดหวังอะไรไว้เพราะว่าปาแบบไม่รู้อะไรเลยการจราจรคือถ้ารถอ่ะส่วนไหนที่รถจะแบบเสื่อมสภาพเร็วที่สุดก็คือแต่กดทุกแบบ3 วิแล้วตอนนี้เราได้เดินทางนี่ไงนี่ครับครับบีบอยู่นั่นแหละเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องนั่งรถคันนี้ไปทะเลทรายซึ่งเขาบอกว่าอีกประมาณ20 นาทีตอนนี้เราก็ไปถึงที่พักเดี๋ยวคืนนี้เราจะพักที่นี่ใช่ไหมฮะแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยเราจะไปทะเลทรายก่อนฟ้าจะหลดทรายหรือเปล่าฟ้าจะหลดทรายเขาทักทายกันเหรอเดี๋ยวเราจะต้องถามคุณพี่เสื้อเขียวว่าเพราะเหตุใดทำไมเขาถึงชอบใช้แตรเพราะแบบนี้ไงคะนี่ค่ะเพราะน้องเขาไม่หลบไงคะไม่แต่ที่เขาขับชิดแบบนี้ค่ะสุดๆแล้วนะเหมาะกับการถ่าย MV เพลงนี้มากเลยอ่ะเพลงอะไรปลายทางที่ว่างเปล่าเกียดคือความว่างเปล่าหลังจากลุ้นมาตลอดทางหลังจากลุ้นมาตลอดทางว่ามาถึงแล้วเนี่ยสภาพหน้าตาจะเป็นยังไงเหมือนกับที่เห็นในอินเทอร์เน็ตหรือเปล่าหรือคนรีวิวหรือเปล่าเซอร์ไพรส์กว่านั้นเซอร์ไพรส์กว่านั้นคือมาปุ๊บดูสภาพอากาศดิประโยคมาเป็นมงคลอย่างนึงพี่เขากลัวเราร้อนไงอ๋อใช่ค่ะอ๋อเราไปย่อท้อเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาใหม่กลับไปที่สตูค่ะกลับไปที่สตูค่ะแต่เอาไม่ใช่กลับไปที่สตูแต่กลับไปที่สตูค่ะคุณติท้องฟ้าที่เปลี่ยนแปรปรวนทันใดอันนี้คือทะเลทรายแดงค่ะคือจริงๆแล้วว่าตอนที่เราไปไอ้ทะเลทรายขาวอ่ะเธอเราผ่านจุดนี้ก่อนแล้วแล้วเราก็บอกว่าหุยคนเยอะเดี๋ยวไปขาวดีกว่าไปไงไปถึงปุ๊บวิปโยคลงค่ะท้องฟ้าวิปริตแปรปรวนทันใด
โหพาผัวมาทั้ง4คนเลยเหรอบอยแน่นเฉียวแน่นเฉียวหมายถึงทรายแน่นอันนี้ใหญ่สุดแล้วเหรอเขาบอกที่นี่ถูกเหรอใช่ที่นี่ถูกมากเอานี้ไงเอานี้ด้วยดิแล้วก็ให้กูจับให้มันตายเล่นอย่างเงี้ยเหรอเธอเอาขึ้นไปสิอยู่พี่เอาหอยงวงช้างด้วยค่ะอันนี้เป็น lobster sashimi ค่ะมันสดไงมันติดเปลือกใช่ร้อยใช่ขอบคุณค่ะบอกเลยว่าต้องเต็มต้นมากนี่เรากำลังจะขึ้นไปตรงนู้นที่มีคนเยอะๆตรงนู้นยอดทรายขาวตาไม่มีใครสอนเลยHow How to startเป็นไงบ้างขึ้นมาตรงนี้เรารู้สึกไงบ้างคะรู้สึกว่าเขาเหมือนพาเราแบบขึ้นมาทะเลทรายเพื่อมาเจอทัวร์จีนแต่ก็เป็นธรรมดาแถวนี้มันเป็นที่นี่สถานที่ท่องเที่ยวแล้วไงแต่โอเคอันนี้ถือว่าโอเคอยู่ถ่ายรูปแบบธรรมดาไม่ได้หรอคะทางเน็กซ์มีชุดมาให้หรอคะเนี่ยได้ค่ะหิวน้ำหรอแป๊บนึงนะจีนี่ดูแบบแรงจังเลยค่ะนี่ค่ะน้ำหน่อไม้ตาทิโก้ทำไมจีนี่ถึงเลือกรถซ่อมมาค่ะเป็นน้ำหน่อไม้ซ่อมแน่เลยนะคะเนี่ยอธิบายเลยค่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาผสมไฟโตนิวเทรียนด้วยทำให้ต้านอนุมูลอิสระต่างๆที่จะมาทำให้ร่างกายของเราเนี่ยอ่อนแออ่อนแอเนี่ยอ่อนแอก็จงหมดไปอันนี้เนี่ยนะบอกเลยว่าดื่มแค่วันละกล่องเท่านั้นรับรองได้เลยว่าร่างกายของเราสุขภาพของเราต้องแข็งแรงแน่นอนจ้ะเพราะว่าทิปก็ครับดื่มทุกวันดีทุกวันรสชาติดีด้วยจ้าดีค่ะถือว่าทำได้ดีมากค่ะกูกีดสุดเสียงเลยอ่ะจนภูมิแบบต้อมือมาเยอะหลับตาหลับตาหลับตาคือมันเยอะแล้วแม่งจะเลี้ยวคือแม่งก็เลี้ยวคือแบบเลี้ยวเมื่อกี้เขาบอกมันว่าสโลสโลสโลโดนโกไฮแม่หันมาหัวเราะเยอะเว้ยหันมาแล้วก็โอเคทีนี้กีดแบบแล้วเคยขี่ผมพิเศษไหมครับไม่รู้ว่าพิเศษหรือเปล่าแต่ว่าขี่บ่อยอยู่ผมเหรอครับพูดได้เหรอครับและอย่างที่บอกไปว่าเราจะมาทำภารกิจตามล่าหาสัญลักษณ์เกี่ยวกับคู่รักหรือความรักนะฮะโบสถ์ตันดินตันดินฮะโบสถ์สีชมพูโบสถ์ตันดินนะครับเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ไม่ให้คนไม่ให้คนนอกเข้าแต่ว่าปกติก็คือให้คนเข้าว้าวเพราะว่าพี่เหมียวเข้าได้มึงเหมือนผมว่าพี่เหมียวเข้าได้ลองว่าอ
ร้านนี้เหรออ้าวซิกเนเจอร์ของที่นี่เหรอครับนี่เป็นร้านกาแฟที่เป็นซิกเนเจอร์ของเวียดนามที่นี่อันนี้มันมีสาขาเดียวป่ะหรือว่ามีหลายสาขาอ๋อมีหลายสาขาโอเคน่ากินมากๆเลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ร้านกาแฟชื่อดังของเวียดนามค่ะอันนี้มันก็เป็นกาแฟเดี๋ยวดีดีอะไรมาดีดอะไรมามันพิเศษกว่ากาแฟปกติก็คือว่าเขาใส่น้ำกะทิใช่ราดเป็นห่อหมกเลยใช่อร่อยอ่ะหอมรอเธอยังไม่เข้าปากโอเคครับละอร่อยนะมันมีความหอมมะพร้าวอยู่ทานได้ที่ห่วยใช่ไหมนั่นชื่อร้านคอมใช่ไหมก๋อมร้านกาแฟชื่อก๋อมแต่ว่าพูดก๋อมธรรมดาไม่ได้นะต้องก๋อมก๋อมบริเวณสะพานนี้เขาเรียกว่าสะพานอันซาวชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Starlightใช่ครับก็เป็นเนี่ยสถานที่ที่แบบเนี่ยเขาจะมีไฟสวยๆเรียงอยู่ตรงนี้แล้วก็อันซาวก็คือแปลว่าแสงดาวใช่เมื่อกี้ที่เราผ่านมาใช่ก็จะมีเป็นผู้ใช่มันก็คือมานัดเจอกันที่นี่เมื่อกี้จะมีผู้มาฝั่งนู้นไม่ใต้สะพานไงเราก็ใต้สะพานแห้งเชียวถือเป็นฟ้าเจ้าคือทายาทคนต่อไปฉันเป็นดาราฉันเป็นดาราฉันเป็นดาราเธอฉันเป็นดาราดังมากด้วยเปิดเพลงฉันมาเธอก็คงจะได้ยินแหละก็ใช่แน่สิเปิดเพลงก็ได้ยินอันนี้เขาเรียกว่าตึกอะไรอ่ะหวย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 ชอบอะไรก็ได้โอเคอยู่ถ้วยชิ้นที่1ของเราเราก็ต้องมาเลือกถ้วยเลือกกายอีกต่างหากฉันเลือกให้เธอมั้ยได้ฉันเลือกให้เธอก็อันใหญ่ๆด้วยกันเนี่ยได้ครับปกติอยู่กรุงเทพจิบชามั้ยครับไม่ค่ะไม่มีแบบไม่มีแบบมันนั่งชงทีละก้อน2ก็ไม่มีเททีเดียวกินครับนี้เลยนะเนี่ยมีอะไรจะบอกนะก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเห็นอะไรหยิบฟันเนี่ยต้องบอกกันที่ใช่หยิบเราไปต่อคิวอ่ะไปไปต่อคิวกันเถอะไปยังไงอ่ะเดินไปไม่ทางนี้โอ้โหรอวดอโอ้โหร้อนขนาดนี้ตายแล้วเรานั่งถ่ายพรีเวดกันตรงนู้นกลางแดดเลยคงจะรักกันมากสินะทีมงานบอกว่าให้เราอ่ะเดี๋ยวเราถ่ายรูปแบบกึ่งพรีเวดที่นี่เมื่อกี้2คนเรายังด่าคนที่ถ่ายรูปพรีเวดดิ้งอยู่เลยว่ากูไม่มีทางถ่ายร้อนๆแบบนี้หรอกเป็นไงล่ะใช่อินดอร์เท่านั้นพูดจังนี่กลิ่นตดจะไม่ทันหายเลยกูต้องถ่ายกลางแดดแล้วเลิศอยู่อุ้ยภาพสวยแล้วครบผู้ชายอ่ะให้ไปกับฝรั่งเลยฝรั่งแม่งก็ดึงไปเลยไปดิวกันง่ายจังวะใช่ยืนซื้อขนมปังอ้วนๆอยู่แบบเมื่อส่งมาหาเขาบอกว่ามึงฝรั่งดีมากมาส่งมาทำไมมาส่งมาทำไมมึงฝรั่งผู้หญิงมึงก็เล่าทุกอย่างเลยนะบอลมันคงแค่บอกอะมั้งว่าฝรั่งดีเฉยมันก็ไม่รู้เลยเยอะดิดูเป็นแค่ต้องใจเย็นๆนะรอนอากาศมันร้อนอิ่มพี่บอยเฮ้ยม่วงไปไหมไม่ใช่ได้ของฝากนิดหน่อยจากตลาดนี้นะครับบันดิ่ง
บินถังบันดิงคืออะไรวะบินถังก็เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวก่อนนี่ได้ของมาเล็กๆน้อยๆกันนะครับทั้งของกินของเสื้อผ้าเสื้อผ้าของฉันเองเธอใช่ทั้งสองทั้งเสื้อผู้ชายและเสื้อผู้หญิงของฉันเองตามมาแล้วกันเดี๋ยวไปเที่ยวต่อครับไปแต่ตอนนี้เราก็อยู่ที่ไซงอนโอเปร่าเฮาส์นะคะไซงอนโอเปร่าเฮาส์มันอะไรนะซิดโรซิดโรก็คือซิดโรโนซิดโรตุ๊ก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 โอ้ยรู้แล้วไม่ดูอยู่ก็แซกไปสิก็คือเราปิดถนนเลยเมื่อกี้พี่บอยบอกว่ามีของขายด้วยอ่ะแล้วก็เดี๋ยวมานะแล้วก็หายไปแล้วตอนนี้หายไปจริงๆด้วยนั่งหายไปจริงๆมากับใครคะเนี่ยอยู่ที่นี่ค่ะค่ะไม่ต้องกลับนะคะจะทีคนเดียวนะเธอดูได้เรามาสรุปกันดีกว่าว่าการที่เรามาเวียดนามครั้งนี้เนี่ยภาพที่เห็นจินตนาการไว้เป็นยังไงบ้างกับความจริงก็สวยของสวยในแบบของเขาอะคือมันถ่ายรูปออกมาแล้วมันสวยแต่ว่าดูด้วยตาเปล่าอะเราว่ามันก็ธรรมดาดูในรูปสวยกว่าการมาเที่ยวแบบนี้มันเป็นการเปิดโลกเว้ยเพราะว่ามันก็ทำให้เราได้เห็นแบบมุมอื่นๆอะไรเงี้ยแล้วก็สิ่งที่เราคาดหวังมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราหวังก็ได้ไงเหมือนเป็นแบบเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าเชื่อภาพรีวิวนอกเหนือจากมุยแน่เราก็มาที่นี่ครับเรามาโฮจิมินห์กันด้วยโฮจิมินห์ซิตี้เขาฮิตการแบบถ่ายรูปคู่ตามสถานที่ต่างๆในเมืองเราก็ไปนี่ไงเราก็ไปตามคาเฟ่อะที่มันมีแบบคาเฟ่เยอะอะที่มันมีร้านกาแฟร้านอาหารร้านชาอะไรเงี้ยอร่อยไหมโอเคร้านเยอะไหมร้านเยอะมากอยากขึ้นลิฟต์นะเพราะว่าขึ้นลิฟต์เสียตังค์ไปโบสถ์ชมพูที่ไปในวันที่ไปในวันที่เขาเนี่ยไม่ให้นะเขาไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าแต่ว่าชาวเวียดนามอ่ะเข้าได้ก็ถือว่าเป็นวันวิปโยคอีกหนึ่งวันที่เราพอเราไปปุ๊บเราก็ไม่ได้เข้าแต่ว่าสวยจริงแล้วก็ไปสะพานไฟอ่ะสะพานสตาร์ไลท์สตาร์ไลท์ใช่สะพานสตาร์ไลท์ก็คือไปถึงแล้วก็น้ำแห้งแล้วฝนตกด้วยและการเดินทางมาเวียดนามในครั้งนี้ต้องขอบคุณมากๆจริงๆเลยนะครับสำหรับแอร์เอเชียนะครับผมที่ทำให้เราได้มีโอกาสบินมาถึงที่นี่เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะบินมาเที่ยวที่ไหนก็ตามอย่าลืมนึกถึงแอร์เอเชียนะครับแล้วก็บินกับแพ็คสุดคุ้มด้วยนะครับผมรับรองได้เลยว่าประหยัดกว่าโปรโมชั่นธรรมดาเนี่ย 20% ขึ้นไปด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับน้ำผลไม้ทิปโก้ดื่มทุกวันดีทุกวันครับมีส่วนผสมของไฟโตนิวเทรียนช่วยต้านอนุมูลอิสระถูกต้องดื่มทุกวันดีทุกวันครับวันละกล่องเท่านั้นพอสุขภาพแข็งแรงแน่นอนครับไกลโรค NCDs เย้แล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะฝากกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะสำหรับช่อง Next Company Official นะครับ EP หน้าเจอกันไม่ต้องเสียแรงขนาดนั้นมั้ยคะเสียหน่อยเลยมั้ยคะไม่เรียกค่ะไม่ชอบเรียกค่ะมาที่เนี่ยเก็บตังค์ไปเที่ยวภูเก็ตดีกว่าไปสมเด็จก็ได้สลับบุรีก็ได้ตรงนี้แถวมกเหล็กก็มีไปก่อสร้างใช่อุ้ยเท่จังเน่เพื่อนเรียกมีเรื่องที่เรื่องตรงที่ไม่ถ่ายกูไปถ่ายเด็กเดินผ่านไปเลยเดินทางตอนกลางคืนผู้หญิงสวยมากแล้วตอนกลางวันล่ะกลางวันไม่สวยหรอกอ๋อมันเป็นที่มาของคำว่ากลางคืนเหมือนฝันกลางวันเหมือนผียูไอเป็นดาราฮะไอเป็นดาราซุปเปอร์สตาร์อ๋อ
หน้าแบบเชื่อแม่ดีเชื่อแม่ดีไหมวะ